ูดถึงความพร้อมในการเดินทางมาครั้งนี้นะครับครับก็หลังวันนี้ครับเป็นวันแรกที่เราได้มาซ้อมที่สิงคโปร์ครับวันนี้ก็น่าจะเน้นเรื่องเทคนิคและความเข้าใจของเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยครับครับหลังจากการมาสติกับแล้วในครั้งที่แล้วครั้งนี้มีความแตกต่างกันยังไงครับครับก็เหมือนเดิมครับแต่วันนี้แต่ปีนี้เราได้มาเล่นที่สิงคโปร์ทั้งทัวร์นาเมนต์เลยอะไรเงี้ยก็พยายามจะโฟกัสครับครับการเล่นในสนามครับผมครับผมในวัย23ปีเราโตขึ้นแล้วความแตกต่างหรือว่าความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างครับครับตอนนี้ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เห็นพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนอะไรเงี้ยที่เข้ามาใหม่อะไรเงี้ยก็พยายามทำความรู้จักกันครับแล้วก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมครับเราเป็นศูนย์หน้าที่อายุน้อยที่สุดในทีมรู้สึกกดดันไหมครับก็ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็พยายามโฟกัสในสนามแล้วก็ทำงานให้หนักครับเป้าหมายในครั้งนี้ครับครับก็อยากจะคว้าแชมป์ซูซูกิคัพครับแล้วก็อยากประสบความสำเร็จกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับครับฝากถึงแฟนบอลครับครับก็อยากให้แฟนบอลครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับทีมชาติไทยชุดซูซูกิคัพครับปีนี้ก็จะทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็จะคว้าแชมป์เอาของขวัญปีใหม่ไปให้กับแฟนบอลชาวไทยให้ได้ครับ